ธรรมะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่เสถียรธรรมสถานนะคะชื่อแม่เบียร์นะคะชื่อพี่ติ๋มค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพาทุกท่านนะคะมาทำอาหารปรุงด้วยรักกันนะคะซึ่งวันนี้ถ้าจะเห็นด้านหลังที่ติ๋มดูนี่นะคะก็จะเป็นบรรดาเห็ดนะคะที่กำลังออกดอกงดงามที่เสถียรธรรมสถานนะคะถ้าใครเคยมานะพี่ติ๋มใช่ไหมจะได้ต้องได้เคยกรอกก้อนเห็ดกันบ้างนะคะก็จะมีทีมงานของพี่ๆสะใจดีนะคะช่วยกันทำช่วยกันให้พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมปฏิบัติธรรมกับเราในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ลองทำเห็ดก้อนนะคะแล้วก็เด็กที่บ้านเรียนนะคะวันนี้เนี่ย เนื่องจากเราเห็นว่าทางเราก็จะมีเมนูหลากหลายที่ทำจากเห็ดนะคะที่บ้านเราที่ในเสถียรธรรมสถานก็จะเป็นอาหารแนวมังสวิรัติวันนี้ก็จะได้มาลองดูว่าอาหารแนวมังสวิรัติที่บ้านเราทำนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงค่อนข้างน้อยนะคะเราก็จะใช้ของจากธรรมชาติซะส่วนใหญ่เห็ดที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยช่วงที่มันงามๆเนี่ยมันจะมีหลายสีมากจะมีสีชมพูสีขาวสีเหลืองนะคะก็วิธีการทำเนี่ยค่อนข้างไม่ยากแต่ว่าต้องใช้ความชำนาญพอสมควรถ้าเกิดว่าจะทำให้มันเร็วขึ้นนะคะก็หลายคนน่าจะเป็นหลายร้อยเป็นพันคนแล้วมั้งพี่ปิ๋มที่เคยมากรอกเห็ดบ้านเราเนี่ยเพราะเราทำมาสองมาหลายปีแล้วนะคะใช่ค่ะเราทำมาหลายปีมากแล้วเราก็ค่อนข้างทีมงานสะใจดีเราเนี่ยค่อนข้างเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็ช่วงในยามที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราต้องขาดอาหารที่ตลาดไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใครที่มีก้อนเห็ดที่บ้านเนี่ยก็น่าจะสะดวกกว่าคนอื่นถูกต้องเราสามารถเอามาทำอะไรได้หลายอย่างใช่แล้วก็เมนูในวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยนะคะก็จะชื่อว่าลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้จะมีเห็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอีกสักครู่เราจะไปดูกันเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆ เข้ามาก่อนนะคะว่ากดไลค์กดแชร์กันหรือยังนะทุกคนก็จะได้เห็นกันนะคะว่าวันนี้เสถียรธรรมสถานจะพาช่วงวิกฤตพวกนี้เราจะพากันผ่านไปยังไงให้ใจเรายังมีความสุขแล้วก็ชุ่มชื่นใจกันทุกคนนะคะก็วันนี้อาจจะเห็นว่ามีทั้งมีพืชผักสมุนไพรหลายๆอย่างใครที่ซื้อไว้ที่บ้านนะคะเราโอเคแล้วนะพี่ปิ๋มเนาะเห็ด3อย่างพี่ปิ๋มคืออะไรบ้างนะคะวันนี้เห็ดหลักๆเลยที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าที่เราปลูกเองนะคะส่วนเห็ดอย่างอื่นก็จะมีออริจิค่ะมีชิเมจินะคะมีเห็ดหนูดำหรือว่าที่บ้านของท่านใดมีแค่เห็ดนางฟ้าอย่างเดียวก็ทำได้นะคะอันนี้เราจะเอามาสับให้ละเอียดคล้ายๆหมูสับก่อนหั่นเป็นเล็กๆทีนี้คนทำอาหารไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูอันนี้คือต้องลวกก่อนถูกไหมพี่เป๋มใช่เห็ดนี้ต้องลวกก่อนค่ะวิธีลวกเห็ดเนี่ยเราจะต้มน้ำแล้วเราจะใส่เกลือลงไปเกลือที่เราใช้จะเป็นเกลือหิมาลายันนะคะใช่เกลือหิมาลายันนี่นะคะก็จะมีแร่ธาตุถึง84ชนิดนะคะสามารถเอาไปทำอาหารได้อร่อยกว่าเกลือทั่วไปเพราะว่ามันมีรสมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวนะคะมันมีความมีรสหลายรสที่มันจะซับซ้อนกว่ากันนะคะก็เดี๋ยวพี่ปิ๋มจะเอาเกลือใส่ไปก่อนใช่ไหมเปิดไม่ออกขวดเกลืออันนี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่หยิบมือนิดเดียวค่ะโอเคช่วยนะน้ำเดือดแล้วใส่เห็ดได้เลยนะคะเราแค่พอลวกนะเราไม่ได้ต้มเห็ดนะคะโอ้นานไปไม่ได้ใช่ไหมพี่ปิ๋มคือคนทำอาหารไม่เป็นเนี่ยมันจะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือมันใช้ได้พี่ปิ๋มกำลังคลุกนะฮะแล้วต้องรอให้มันเดือดอีกรอบไหมพี่ปิ๋มไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้ำเราร้อนแล้วเราแค่ลวกให้ความหวานของเห็ดโอ้งั้นเบียร์เข้าใจผิดใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยเป็นนึกว่าเราต้องรอให้มันเดือดอีกรอบอะไรเงี้ยไม่ต้องนะไม่ต้องค่ะไม่ต้องถึงเดือดเราแค่พอให้มันแบบดูความเป็นน้ำของเนื้อเห็ดนิดนึงอะค่ะให้มันจุ๊ยซี่ขึ้นมานิดนึงความจริงน้ำเราร้อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราต้มนานเกินไปเนี่ยความหวานของเห็ดมันจะหายไปมันจะเหนียวไหมถ้านานนะพี่ปิ๋มเป็นบางชนิดนะคะที่มันจะเห็ดเป็นบางชนิดเห็ดที่เราเลือกมานี้ไม่เหนียวแน่นอนค่ะนี่ก็รอแป๊บนึงก่อนรอแป๊บ
คือคนที่ทำอาหารเป็นเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่สุกส่วนคนที่ทำไม่เป็นอย่างเบียร์เนี่ยนะคะจะต้องถามตลอดเวลาว่าเอาว่ายังเอาว่ายังเงี้ยนะคะจะรอให้น้ำมันปุดๆนะคะไม่ต้องกระดูกนี่เราก็ได้นะฮะเราก็จะใส่กระมังเลยไหมคะหรือว่าใส่จานได้เลยอ๋อนี่คือเหตุผลที่เราต้องหั่นเห็ดให้มันขนาดเท่ากันไม่งั้นมันจะสุกไม่พร้อมกันใช่ไหมพี่ปิ๋มเราก็ให้มันเสด็จน้ำนิดนึงก่อนเนาะแล้วก็มาใส่กระมังนี่หัวหอมนะคะเนี่ยอยากให้ได้กลิ่นนะมีกลิ่นเห็ดที่มันแบบมันใช่เลยเนี่ยมันใช่นะฮะอยู่ที่บ้านก็นี่ก็จะเที่ยงแล้วนะคะจะท้องร้องกันนิดนึงวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีหอมแดงนะคะมีหอมแดงอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะหอมแดงนี่พี่เคยหลอกเด็กกินนะพี่ปิ๋มหอมแดงนี่เด็กๆไม่ชอบเลยนะคะเด็กๆจะไม่ชอบหอมแดงจริงแต่ถ้าลองบีบมะนาวใส่หอมแดงนะคะมันจะหวานขึ้นมาเคยดูรายการของฝรั่งนะคะแล้วก็เด็กๆก็เลยทานได้นี่คือต้นหอมต้นหอมแล้วก็อันนี้เป็นผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนะคะที่มันแหลมๆตรงใบนะคะอันนี้ถ้าคนไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะคะอย่างเบียร์ไปจ่ายตลาดเนี่ยเบียร์บอกว่าขอใบยาวๆพี่มีแหลมๆ ส่วนเครื่องปรุงนะคะของเราจะใช้ซอสเห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมใส่1ช้อนโพะเข้าไปนะคะประมาณเกือบ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาว1ถึงครึ่งช้อน1ถึงครึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็คลุกเคล้ากันก่อนนิดนึงอันนี้ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเนี่ยค่ะพี่รู้ไหมว่าข้าวคั่วทำมาจากข้าวอะไรเบสเมนูก็มันใช่ข้าวสารธรรมดาไหมพี่ข้าวธรรมดาอะไรกันข้าวเหนียวเราไปทำไงพี่ปิ๋มเอาไปคั่วค่ะข้าวเหนียวดิบนี่แหละเอาไปคั่วเลยคั่วให้มันหอมๆคือคั่วนี่หมายถึงในกระทะใช่ในกระทะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันคั่วไฟอ่อนแต่งั้นมันแบบเดียวกับธรรมชาติแบบไหมที่เขาบอกว่าคั่วให้มันไหม้แล้วกลายเป็นคาร์บอนน่ะไม่ไหม้ค่ะอันนี้ไม่อันแต่หมายถึงว่าเวลาที่ทำเป็นไม่คือไหม้มากๆไม่มันใกล้จะเป็นลาบแล้วพี่ปิ๋มมันใช่แล้วล่ะใครชอบเปรี้ยวนะคะอันนี้รสชาติแล้วแต่คนชอบน้ำไหลๆค่ะท่านผู้ชมน้ำไหลๆนะจุดนี้ได้มีโอกาสมาช่วงนี้ก็ทำใครคิดถึงเสถียรนะคะยำกินเองที่บ้านก่อนนะคะโอ้แล้วต่อไปเราจะมีเมนูอะไรบ้างคะพี่ติ๋มลำดับต่อไปเมนูอะไรคะเป็นผัดไทยค่ะผัดไทยมีอะไรอีกผัดสามเหม็นไหมมีผัดสามเหม็นค่ะติดตามได้ที่ไหนคะแม่เบียร์ติดตามได้ที่ไหนคะติดตามที่ Facebook ของเสถียรธรรมสถานนะคะช่วงทำมาหากินทำนี่ไม่ได้ทำธรรมดานะคะทรรมค่ะธรรมะนะคะทำมาแล้วก็หากินกันนะคะโอ้โหมันใช่แล้วพี่ปิ๋มอันนี้มันใช่แล้วล่ะมันคือลาบละเรียบร้อยค่ะลาบเนี่ยมันคือต่างจากยำตรงที่เราใส่ข้าวคั่วใช่ไหมพี่ปิ๋มพริกป่นเพราะถ้ายำเราจะใส่คนดูนะตอนนี้ถ้าเรายำนี่เราใส่พริกสดพริกขี้หนูอ๋อนี่คือข้อแตกต่างของยำกับลาบมันหอมจริงๆนะคะอยากให้ได้กลิ่นในขนาดใส่ผ้าปิดปากนะฮะกลิ่นยังทะลุเข้ามาเลยนะก็ตรูเข้ามาเลยนะคะทะลุเข้ามาพร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็จะมีผักที่เรากินเป็นเครื่องเคียงกับมันใช่มันหอมทะลุทะลวงจริงๆนะคะอยากให้ได้กลิ่นกันเหลือเกินเมื่อไหร่ทีวีเราจะมีกลิ่นสักทีนะถ่ายทอดออกไปให้ได้เลยนะเนี่ยนี่เมนูที่ต่อจอนะเมนูแต่งด้วยสะระแหน่นิดนึงสะระแหน่นิดนึงนิดนึงแหมถ้าบ้านใครมีสวนผักอยู่แล้วนี่นี่สบายเลยนะคะนี่ทำสวยงามนะคะก็เสร็จสิ้นพิธีสำหรับลาบเห็ดนะคะสำหรับคนที่หิวอยู่ช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวแทนในการชิมให้นะคะก็ทั้งอยากให้เราทำเมนูอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะคะส่งข้อความให้เราทราบได้นะคะมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวสูตรละพี่ปิ๋มสูตรเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ด้านล่างให้นะคะสำหรับทุกๆท่านจะได้ทำในช่วงที่มีเวลาว่างมากๆขนาดนี้ชวนเด็กๆทำก็ได้นะคะจะได้กินผักเก่งขึ้นนะคะก็สำหรับติดตามชมได้ติดตามได้ทุกวันไหนนะคะ11:30
ครึ่งจันถึงศุกร์11โมงครึ่งจันถึงศุกร์ติดตามชมพวกเราได้นะคะจะเป็นพี่ปิ๊มบ้างเป็นเด็กๆบ้างนะคะก็จะมาสร้างสีสันให้ทุกท่านในช่วงที่เราหยุดยาวอยู่กับบ้านขนาดนี้นะคะเราจะหยุดยาวอีกแค่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันยังไงเสถียรธรรมสถานก็จะขอเป็นแรงใจสนับสนุนทุกท่านไปจนกว่ามันจะสุดทางไปถึงเมื่อไหร่เราก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านตลอดเลยนะคะก็มีอะไรก็คลิกคอมเมนต์เข้ามาเพื่อให้เราได้ปรับปรุงแล้วก็เป็นข้อมูลให้พวกเราได้ทำงานต่อไปนะคะก็วันนี้ก็ขอธรรมะสวัสดีกับลาทุกท่านไปนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะกินเลยไหมกินเลยกินแล้วหิวหิวสุด